ละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับแหมช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเรายังคงเปิดรับสายนะฮะแล้วก็ SMS เช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนึบช็อคอัพไวเลสนิยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่นักบิดผู้มีนักบัตรนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวดีเรื่องราวดีแต่ว่ายังไม่จบในเรื่องของหมวกกันน็อกเพราะไหนๆนี่ทั้งมาแล้วนะทั้งบอลทั้งจูนมาแล้วครับเรามาว่าในเรื่องของสปาต่อดีกว่านอกจากเราจะซื้อสเปรย์ไปทำความสะอาดอีกแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ถึงครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยทางคุณพี่บอลกับพี่จูนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของนอกจากจะซ่อมบำรุงแล้วเนี่ยในเรื่องของสปาหมวกด้วยทีนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องของสปาหมวกมันคืออะไรครับจริงๆแล้วการทำสปาเนี่ยอย่างที่ลูกค้าเคยโทรเข้ามาหรือสอบถามทางเราก็คือทำสปาหมวกทำไงครับพี่คือถอดซักอย่างเดียวเหรอครับครับต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วทำสปาหมวกกับทางเราเนี่ยเราตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในด้วยจุดเสียที่ลูกค้าหรือคนใช้เนี่ยไม่รู้ขอบยางเสียหลุดคือมาเขาใช้เขาไม่รู้แต่พอมากับเราเนี่ยจับให้ดูแล้วว่าเนี่ยตรงนี้ขอบยาวเสื่อมขอบยางไปแล้วไปแล้วตากแดดนานผ้าซีดแล้วนะฟองน้ำหมดอายุตะข่ายพังคือเช็คด้วยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราแนะนำลูกค้าว่าถ้าทำก็ดียางยืดเสียอะไรครับคือมันเป็นการเช็คภายในทุกอย่างเหมือนรีเฟซหมวกใหม่ครับคือถ้าทำก็ได้หมวกใบใหม่ออกไปเลยแล้วซึ่งบางทีอุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เหนือบากว่าแรงไม่ได้ยากเราเปลี่ยนให้ฟรีคือแบบว่าทำสปาในราคาแบบรวมไปเลยครับใช่เรื่องของสปาทำยังไงบ้างครับมันก็มีทั้งการซักล้างอบนะครับโอโซนซึ่งเป็นกรรมค่อนข้างหลายวิธีเหมือนกันอย่างถ้าด้านในมันเลอะเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่าหมวกที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งด้านในมันอาจจะมีคราบเหงื่อแล้วก็เป็นคราบดำๆเลยเพราะถ้าสเปรย์เนี่ยมันแค่ทำความสะอาดแค่กลิ่นแต่ถ้ามันเลอะเนี่ยใช้วิธีการซักล้างออกซักล้างออกครับพี่คือน้ำยาของเราเนี่ยน้ำยานำเข้าจากต่างประเทศพี่ครับคือโดยราคาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มไม่คุ้มทุนสำหรับท่านที่จะซื้อมาใช้เองอ๋อนะครับของผมเนี่ยวางแผนระยะยาวก็คือเป็นร้านอ่ะเขาก็ลงทุนมาทีเดียวแล้วก็ใช่ครับแล้วก็รับสปาหมวกมาเรื่อยๆการซื้ออุปกรณ์มาทำคงไม่คุ้มแน่คลีนปุ๊บเนี่ยก็เราเห็นคราบต่างๆก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนที่มันจะเสียให้มืออาชีพเขาดูแลให้เราดีกว่าใช่ใช่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกถอดซักแล้วสีภายนอกครับดูแลให้ไหมขัดสีทุกใบครับเพราะอย่างเราขัดสีได้นอกให้ทุกใบมาทำสปาเช็ดธรรมดาตรงนี้เปิดใช้น้ำยาตรงนี้ลบรอยออกไปคราบเปิดที่เปิดแล้วเราเคลือบให้อะไรพวกนี้ครับก็เรียกว่าดูแลทั้งใบทั้งใบจริงแล้วขอบยางหลุดขีดกาวให้มันไม่ได้บางทีมันไม่ได้มากซะจนว่าโอ้นี่เราต้องคิดราคาเนาะแยกสปาติดขอบยางอะไรพวกนี้ครับนิดๆหน่อยเราให้กันนี่มันก็ทำเอามันเลยเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือทำเอามันจริงๆครับหลังๆเนี่ยเราต้องมามองว่ามันชักไม่มันแล้วเพราะมันสั่งของจากเมืองนอกนี่นะไปเดินทางมีแล้วมีต้นทุนแล้วมีค่าใช้จ่ายต้องคือเราทำเรื่องใกล้ตัวให้กลายเป็นธุรกิจครับธุรกิจของครอบครัวแล้วอย่างจูนนี่ถนัดไหมเริ่มถนัดหรือยังแบบธุรกิจครอบครัวเนี้ยก็ชอบนะครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดนบังคับเปล่าไม่นะครับคือส่วนตัวเราก็เป็นนักทดสอบด้วยใช้หมวกเองด้วยหมวกพังทำไงเราจะมารอพี่ชายเราซ่อมให้มันก็คงจะไม่ดีเขาก็มีงานเราก็หัดทำเรียนรู้ให้เขาเรียกเป็นอาจารย์ดีกว่าให้อาจารย์สอนอาจารย์สอนเราทำอะไรที่ช่วยแบ่งเบาได้นะเราแบ่งเบาลูกค้าเขามาให้เราทำคือเกรดเดียวกันเพราะว่า QC ตรวจก่อนอยู่แล้วทุกใบครับไม่มีบอกว่าพอทางนี้ Head Protect ทำเสร็จปุ๊บส่งเลยไม่มีครับทุกอย่างต้องผ่านผมให้ผมดูว่าถ้าไม่โอเคก็ต้องรื้อแต่ถ้าโอเคก็โอเคส่งได้เลยทีนี้หลายคนอยากจะทราบแล้วว่าสปาทีหนึ่งหมวกใบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นราคาถูกหรือราคาแพงราคาเท่าไหร่500บาทใช้จ่าย500บาทไม่ประหยัดพี่ไม่ได้แพงนะ500นี่คือทั้งในข้างนอกเลยนะด้านนอกเขาขัดสีถ้ามีรอยก็ลบรอยให้ด้วยเรียกว่าคุ้มก็ซักอบไอ้น้ำให้เรียบร้อย500บาทใช่ครับแต่สีถลอกมาเนี่ยมันคงไม่ได้ถ้าเป็นรอยนิดหน่อยถ้ามันขัดออกก็เดี๋ยวจัดการให้เก็บงานให้อ่ะนี่มีคำถามเรื่องหมวกครับอ่ะมาดูสักหน่อยนึงนะครับหมวกกันน็อก X Lite ดีไหมครับพี่X Lite ดีครับดีหมวกกันน็อกดีทุกยี่ห้อทุกอย่างเขาออกแบบมาได้อย่างดีอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าลองใส่แล้วจะชอบไหมชอบไหมเท่านั้นบางทีสีสันมันอาจจะไม่ชอบแต่คุณภาพมันดีอ่ะใช่คุณจะได้คุณภาพที่ดีแต่สีสันคุณไม่อาจจะไม่เกี่ยงก็แล้วแต่ถูกต้องครับเพราะเดี๋ยวนี้หมวกกันน็อกเนี่ยสีสันลวดลายมันเยอะแยะใช่เพิ่มมาเรื่องนี้เพิ่มถามนิดนึงครับแล้วหมวกกอล์ฟอ่ะ
หมวกผมเหรอไม่ใช่หมวกที่มันก๊อปแบรนด์ก๊อปยี่ห้ออ๋อเออที่มันทำลายของเทียบอ่ะของเทียบดีไหมครับพูดถึงมันคือคุณภาพไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาก๊อปมาระดับไหนวัสดุที่เขาใช้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นยังไงผมเคยเอาเข้ามาพี่หมวกก๊อปเอามาลองใส่เล่นดูคือลมพัดปุ๊บหล่นแตกนี่หมวกแตกครึ่งใบเลยก็ไม่น่าแนะนำหนูอันตรายนะอย่างนั้นคือเพราะถ้างบไม่ถึงหมวกแบรนด์ต่างๆอาจจะเป็นแบรนด์รองๆมาตอนนี้มีหลายแบรนด์แต่เป็นของแท้จะดีกว่าเพราะตอนนี้มันมีเยอะนะของหลายยี่ห้อที่คนไทยทำเองก็มีเยอะครับอย่าชี้ไปเสี่ยงกับราคาที่มันไม่คุ้มมันดีกว่าเพิ่มตอนนี้เนี่ยหมวกหลักพันประมาณ 4-5,000 ดีๆก็มีหลายแบรนด์นะครับลวดลายสีสันเยอะแยะมากมายครับเราไปเลือกกันดูตามร้านที่ขายหมวกกันน็อกทั่วไปเขาจะมีตั้งแต่หลัก 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 หรือประมาณ 40,000 50,000 ครับอย่างที่พี่บอลบอกไปมาเลมาเจอไป 60,000 ใช่ 60,000 ผมว่าตัวลิมิเต็ดจริงๆนะตัวนั้นผมว่าตีราคาเอาตีราคาว่าหัวเราเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าหัวเรา199บาทก็ได้ไม่ซีเรียสครับแต่ถ้าคิดว่าชีวิตเนาะสำคัญครับสำหรับผมอ่ะถ้าจำเป็นอ่ะ 30,000 เราจำเป็นเราก็ต้องซื้อถ้าเราชอบสำหรับคนที่ชอบครับ 60,000 เขาก็ซื้อใบละแสนเขาก็ซื้อต้องเจอมากับตัวเองก่อนถึงจะรู้ใช่ครับถ้าคนเคยมีอุบัติเหตุนะหมวกกันน็อกมันช่วยได้จริงหลายๆครั้งพวกเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะเคยเจอนะเคยเจอมาแล้วเจอทั้งสนามอะไรเงี้ยทั้งหนักทั้งนั้นครับทั้งสนามทั้งถนนนี่คืออย่างดอกที่แบบผมประทับใจเรียกว่าประทับใจว่าไม่รู้ได้ทำการทดสอบหมวกที่แบบเพิ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็ลงสะพานราชวิภาเจอทรายเข้าไปหัวไปฟาดกับไอเนี่ยบาริเออร์ด้านข้างแล้วเนี้ยนั่นคือครั้งแรกที่แบบหัวกระแทกปรากฏว่าคนวิ่งลงมาจะช่วยแต่เราก็งงไงเราก็ยืนขึ้นมาได้เอ้ยไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ก็รอบข้างแบบมีหมูแดงเล็กน้อยครับผมเมื่อสักครู่นี้ทีมงานส่งซิกมาว่า Facebook เขามีคำถามว่าหมวกเก่ามากๆเลยซึ่งไม่สามารถถอดชิ้นส่วนมาประกอบไปด้วยแล้วข้างในมันเละมากอ่ะจะสามารถที่จะถอดมาทำได้ไหมเขาอาจจะไม่ได้ดูตอนแรกนะที่มีรูปอ่ะแบบนั่นนะต้องดูว่าไอ้หมวกเก่าใบนั้นอ่ะเขาผ่านการใช้งานมาแบบไหนใช้งานในสนามแข่งเก่าผ่านการล้มแรงๆมาแล้วอันนั้นไม่แนะนำแต่ถ้าหมวกอายุอย่างเงี้ยครับต้องมี20ปีทั้ง2ใบครับเนี่ย2ใบอะไรรุ่นเนี้ยใช้งานมาก็มีใช้งานมาบ้างสำหรับบางท่านวางทิ้งไว้อย่างเดียวครับไม่ได้ใช้งานเลยพอจะหยิบมาใช้ฟองน้ำเสื่อมหมวกกันน็อกพวกนี้นะครับโฟมไม่ได้เสียอายุการใช้งานของฟองน้ำเท่านั้นที่เสียสิ่งที่เปลี่ยนคือฟองน้ำตัวโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเหมือนเดิมอันนี้ที่กล้องจับอยู่นี่ปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมที่ทำมาแล้วนะที่เราซ่อมแล้วนี่ดูรูปดินะครับคนละเรื่องเลย before after ใบเดียวกันนะเนี่ยใช่เดียวกันนะโอ้โหเหมือนใหม่เหมือนได้ของใหม่แล้วอย่างนี้เราเลือกสีได้ไหมสีไหนสีทำผ้าให้ไหมสีผ้าอะไรเลือกได้ครับเลือกได้ด้วยนะแต่ดูว่าเอาสีนั้นจะมีไหมต้องถอดดูมีก็ว่ากันอีกทีก่อนหน้านี้เห็นพี่บอลทำเป็นสีแดงสีแดงมีสีมีสีอะไรบ้างครับบอลครับสีแดงเด่นก็มีส่วนใหญ่มีเกือบครบครับแต่บางทีบางสีก็ไม่มีผ้าพิมพ์ลายไม่มีครับบางผ้าพิมพ์ลายใช้ไม่ได้กับหมวกน็อกอย่างตัวเนี้ยดีที่สุดครับณตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่ใช้อยู่ตัวนี้ดีที่สุดคือใกล้เคียงจากของเดิมใกล้เคียงกับตัวนี้ครับครับคือทำของเดิมให้เป็นของเดิมว่างั้นใช่ไหมเดิมให้เป็นของใหม่ทำของเดิมให้เป็นของใหม่กับทำของเดิมให้เป็นของเดิมและใหม่ซึ่งทำได้ใช่ครับเก่าขนาดไหนถ้าเราเอามาดูแล้วกันต้องดูมาดูนะครับว่าเราจะวิจารณ์ว่าถ้ามันถอดได้ก็ดีถอดไม่ได้ต้องหาวิธีถามลองมาดูกันว่าเป็นเคสไปนะอ่ะครับมามีเวลายังเหลือมาดู SMS หน้าจอหน่อยอ่ะครับครับ Z300 กับ R3 ตัวไหนน่าใช้กันครับรถมันคนละสไตล์ใช่ครับเป็นเนเกตกับสปอร์ตเป็นเนเกตกับสปอร์ตฮะครับมันยังไงตัวไหนน่าใช้กันถ้าคุณชอบในเรื่องของการใช้งานใช่มั้ยแบบในชีวิตประจำวันรถเนเกตอ่ะมันขี่ง่ายขี่สบายอยู่แล้วนะโดยเฉพาะตัวล่าสุดนี่คือเป็นไอ้ตัว Z300 ครับมันขี่ในตัวเมืองโอเคแล้วก็ท่าทางการนั่งก็นั่งแบบสบายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากแต่ว่า R3 ก้มหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ก้มถึงขนาดที่แบบสปอร์ตจ๋าเพราะนี่เขาก็ทำขึ้นมาเพื่อรองรับกับการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับถ้าชอบสปอร์ตแบบแนวเรซซิ่งR3 CC มากกว่าด้วยใช่ CC มากกว่าด้วยตัวนี้เป็นแซ่บแต่ว่านี่คือแซ่บ300ถ้าเกิดว่าชอบแบบสไตล์เนเก็ตขี่สบายๆคนซ้อนนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยกำลังทอล์กช่วงต้นและช่วงกลางให้มันดีนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่จะตอบโจทย์แล้วก็ตัวนี้ไปบอกเลยว่า
ช่วงล่างค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับนินจาส่วนเนี่ยตัวนี้เป็นยามาฮ่า R3 แล้วนะครับ R3 ก็เป็นรถสปอร์ตถ้านั่งกันอย่างที่พี่ตู่บอกก็สไตล์สปอร์ตแต่ไม่ได้ก้มมากนะครับก็คือไม่เมื่อยไม่เมื่อยจนเกินไปไม่ใช่สปอร์ตจ๋าเราไม่สปอร์ตจ๋าแต่สามารถทำได้นะครับตัวนี้ความแรงก็จะมากกว่าเพราะว่า CC มัน321 CC นะครับมากกว่าตัว Z อยู่20กว่า CC นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมาพร้อมกว่ามาพร้อมกว่าใช่นะครับขี่สนุกอาจจะเป็นรอบต้นที่ไม่จัดจ้านมากแต่ในช่วงของรอบกลางและปลายเนี่ยผมบอกว่ามาเป็นพายุนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องความเร็วออกทริปแล้วไปแบบชิวๆชิวๆก็ผมว่าน่าจะเป็น R3 ตอบโจทย์ได้ใช่นะครับแต่ที่ตู่บอกแหละตัวนี้มันจุดสวนถ่วงมันค่อนข้างที่จะอยู่ข้างหน้าแล้วในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยถือว่าแน่นนิ่งกว่าเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงตัว R3 ก็จะได้เปรียบตัวแซดเพราะตัวแซดอย่างที่บอกครับขี่ชิลขี่ง่ายขี่ในตัวเมืองโอเคเราใจคือว่าตอบโจทย์ด้วยความเร็วเพราะตัวมันทอกมันเร็วการจะบิดเร่งแซงกันความคล่องตัวเนี่ยผมว่าแซดน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าครับก็ลองเลือกดูเลือกดูฮะเพราะรถมันตัวคนละสไตล์ที่ต้องหาตัวเองให้เจอก่อนลองแบบไหนแต่ที่บอมบอกหลายครั้งครับจะเลือกซื้อรถที่มันสองสไตล์คุณต้องไปขี่ก่อนไปลองคล่อมลองดูสรีระของคุณว่าเออเราชอบสไตล์นี้แล้วลองขี่ดูนะครับแล้วทีนี้คุณจะตอบโจทย์ได้เลยว่าคุณชอบแบบไหนทีนี้เราก็จะรู้แล้วเราจะไปแนวไหนจะเอานักเก็ตหรือเอาสปอร์ตใช่ครับนะก็ว่าถามว่ารถดีไหมรถมันดีทั้งสองตัวนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบสไตล์ไหนไปลองขับขี่จะตอบโจทย์คุณได้เลยว่าอ่ะผมชอบอันนี้แน่นอนถ้าให้เราบอกไปพอคุณไปขับขี่จริงมันไม่เหมาะกับการใช้งานของคุณไม่เหมาะกับสรีระของคุณมันก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปลองขับดูครับเรามาดู SMS ถัดไปครับPCX 2016เป็นยานยนต์คุ้มค่าสุดครับใช้ไปทำงานปกติทำงานปกติทั่วไปนี่แหละเดิมก็ใช้ได้ครับแต่ของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคือถ้าก็ซื้อสเปคเดิมมาแหละอันนี้2016ด้วยนะยังไม่ใช้ไปเลยฮะถ้าเผื่อว่าคิดว่าเข้าโค้งบ่อยๆหนึบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายตัวนะอย่างตัวที่อยู่ข้างหน้าเราก็เป็นตัว IRC ครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ได้นะครับก็เรื่องของคอมเพลาอะไรเงี้ยเขาก็ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคนละเกรดนะเป็นคนละเกรดกับตัวที่ติดกับของโรงงานนะก็บอกว่าเกรดเหนือกว่านะ IRC เรื่องของ OEM เรื่องของงบประมาณเรื่องของเรื่องคอร์สต้นทุนเนี่ยนะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับส่วนตัวยางที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะมีเกรดที่สูงกว่าแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับอย่าง IRC นะครับก็เรียกว่ามีหลายรุ่นให้เลือกนะครับถ้า PCX นี่มันสบายสบายเลยครับถ้าจะเลือกใช้เพราะว่า IRC ตอบโจทย์นะใช่นะฮะลองดูครับผมลองดูครับอยากทราบว่ารถ SYM 500หาซื้อได้ที่ไหนครับกับรถอะไรเอ่ยครับ Camco 550ครับ SYM นี่ตอนนี้ก็เห็นอยู่ที่แถวยมราชกับแถวสี่แยกแครายแยกแครายไงซ้ายมืออ่ะเขามีโชว์รูมอยู่ครับผมอือส่วน Camco นี่อันนี้ไม่ทราบ Camco มันเป็นไม่จุนเคยผ่านมือไหมฮะยังไม่เคยแคมโก้มันไม่รถไม่มีเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแคมโก้แต่ถ้าตัว SYM อ่ะมีแน่มีแน่ครับมีแน่ SYM มีแน่เซิร์ช Google ก็รู้แล้วอยู่ที่ไหนเขามีดีลเลอร์ตัวจำหน่ายเขาอยู่ถ้าเผื่อว่าจะให้เลือกทั้งสองตัวนี้นะ SYM เรายังได้ยินชื่ออยู่ได้เห็นชื่อได้เคยเห็นชื่อได้เคยสัมผัสนะครับเนี่ย SYM ก็รูปทรงก็โอเคจอยแม็กนะSYM นะครับก็มีรถขายแล้วเคยเห็นชื่อแล้วเรื่องของดีลเลอร์เรื่องของการเซอร์วิสน่าจะดีกว่าเคมโก้เพราะว่าเคมโก้เป็นรถที่ไม่เห็นดีลเลอร์ไม่รู้ลายผลิตนะครับเป็นรถนำเข้าหรือขายในห้างหรือเปล่าไม่รู้นะในตรงนั้นซึ่งตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมีปัญหาจะไปเจอใครก็ไม่รู้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเล่นรถที่มันมีแบรนด์ที่มันมีศูนย์บริการดีกว่าครับผมนะครับมีจะไปต่อไหมมีไหมครับตัวนี้ก็เปิดอยู่นะเปิดอยู่ยังโทรมาทักทายใครเป็นแฟนคลับพี่บอลพี่จูนก็โทรเข้ามาทักทายกันได้นะครับสปาร์ค R35ทำลูกแล้วครับผมใช้น้ำมันเครื่องอินนิออสเหรอใช่ไหมเอ็นนี่ที่ต่อยอดมาจากอันนี้ไง10W60เอ็นนี่อินนี่เอกิฟไงเอกิฟที่เป็นตัวเสียงเปลี่ยนชื่อเป็นตัวสิงเพราะใส่10W40แล้ววาวดังความเร็ว60มีผลไหมครับมีเลยฮะความหนืดมีผลแน่นอนสำหรับรถ4จังหวะนะครับมีผลแน่นอนคือตัวเลขด้านหน้าและด้านหลังมันคือในเรื่องของอุณหภูมิตรงนี้อุณหภูมิต่ำสุดเราสามารถที่จะใช้งานเครื่องยนต์ได้ขนาดไหนคือ10องศาแล้วก็สูงสุดก็
ือเท่าไหร่40ใช่ป่ะมันตรงนั้นครับถ้าใส่ให้มันหนืดกว่าดีไหมดีดีฮะเพราะว่าบางทีรถคุณใช้ความเร็วที่ไม่ถึงรอบความร้อนของมันเนี่ยใช้น้ำมันที่มันใสจางมากๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้คัสคุณลื่นด้วยและอีกอย่างนึงคือรถเปลี่ยนลูกมาแล้วด้วยใช่รถทำมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะต้องใช้น้ำมันที่มันเกรดดีหน่อยนิดนึงเพราะว่าด้วยความร้อนที่มันสะสมมากขึ้นการทำงานที่มันแรงขึ้นเนี่ยเครื่องยนต์มันทำงานมากขึ้นเนี่ยถ้าใช้น้ำมันที่มันหนืดมากก็อาจจะมีผลทำให้เครื่องวิ่งไม่ออกก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเกรดที่มันน่าเหมาะสม40กับ60ผมว่าความต่างไม่เท่าไหร่นะน่าจะพอใช้กันได้ก็อ่ะมาต่อครับ SMB ต่อไปพี่บอลแล้วรับซ่อมภายนอกไหมหมวกกันน็อกน้ำสีภายนอกใช่ไหมไม่ได้รับใช่ไหมถ้าไม่รับมีร้านพอจะแนะนำไหมครับร้านแนะนำมีไหมร้านแนะนำเนี่ยมีไม่ดีครับอ๋อมีแต่จริงอย่างนี้มันเพิ่มเคยเห็นอยู่นะก็ลองเซิร์ช Google ดูมีที่เขารับทำสีรับทำลวดตัดแนะนำดีกว่าลวดลายไม่เพราะเราไม่เก่งทางนี้เนาะไม่เก่งทางนี้จริงๆก็มีคนทำอย่างนี้ชัยอะไรนะชัยที่ทำบวกให้ฟรีชัยยานนท์เนี้ยก็รับทำสีดังๆเขาก็มีอยู่ทำสีทำลายอะไรก็ว่าตัวนะครับทำให้ติ๊งโน้ตทำให้สแตมป์ทำให้ฟิล์มทำให้อนุชาณเรืองศรีนะครับก็คือเป็นนักแข่งระดับหัวแถวของประเทศไทยระดับแชมป์ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยชัยยานนท์เขาก็เป็นการออกแบบแล้วก็การทำส่วนของราคานี่แล้วแต่รุ่นลายนะลายยากลายง่ายต่างๆนะครับก็ว่ากันไปอย่างพี่บอลเขาบอกไม่ถนัดทางนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะครับอันนี้เขาทำแต่ดูแลเรื่องหมดเราไปหาข้อมูลมาให้ดีกว่าได้นะครับว่ามีร้านไหนที่รับทำสีรับแก้ลายต่างๆหรือจะขึ้นลายใหม่นะครับหรือจะซ่อมสีจากเดิมให้มันที่มันแตกและให้มันเหมือนเดิมเนี่ยก็มีหลายร้านเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาแล้วเราไปบอกครับครับมาดู SFX กันเขาบอกสปอร์ตคลาส600ถึง800ชอบดูคติ848 Evo ครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังนะฮะน่าเล่นไหมยังน่าเล่นไหมพอดีเขาจะมีอะไรบ้างหรือไปเล่นตัวอื่นสปอร์ต600 800เล่นตัวอื่น848 Evo งบ 4-5 แสนโอ้ยก็ต้องเป็นมือ2ใช่ไหมใช่มือ2แน่นอน848 Evo น่าเล่นไหมพี่ตู่มันก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่มันจะได้ 4-5 แสนหรือเปล่าต้องราคามือ2น่าจะประมาณนี้นะมือ2ถ้ามือ2ได้นะถ้าเห็นที่ดีเจริญยนต์น่าจะก็มีเลือกเยอะด้วยหรือว่าในดูคติเลยนะครับหลายแบรนด์มีหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวแขนเดี่ยวละซึ่งเป็นตัวที่น่าใช้เมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วนะ3 ปีแล้วก็ราคาก็ยังคงตกไม่มากนักเพราะว่ามีคนเล่นอยู่มีคนแต่งอยู่บางทีเนี่ยเพิ่มมูลค่าของได้เลยแบบของแต่งตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะถ้าคนอยากเล่นในแค่ 4-5 แสนเนี่ยนะสายสปอร์ตมันก็ไม่มีก็ไม่มีตัวอื่นเทียบนะอันนี้มันสปอร์ตอิตาลีเลยนะใช่ได้ขี่ดูคติเลยนะจะเป็นตัวเล็กที่ออกมาพร้อมกับ1198ครับไฟหน้านี่จะคล้ายๆกันต่างที่เครื่องยนต์ครับผมราคานี้น่าจะเป็นมือ2ครับก็ต้องไปเช็คดูสภาพดีแนะนำให้ไปที่ดีเจริญยนต์ครับมีให้เลือกอาจจะเจอตัวอื่นที่เหมาะด้วยซ้ำไปใช่ครับก็ลองไปดูครับรถในครั้งนี้ถ้าไม่งั้นก็ถ้าเป็นตัวอื่นก็โอ้โหก็เยอะก็ได้ทั้งหมดเลยรถญี่ปุ่นก็เพียบเลยใช่600ถึง800เนี่ย600ถึง800สปอร์ตในคลาสเนี่ย800มีอะไรบ้าง Z ไงแต่เมื่อกี้มันก็เป็นตัวแต่งเลยนะ Z 800ไงก็มี Z 800ใช่ระดับ600ก็เยอะแยะเลยทั้ง Honda Kawasaki ครับ Suzuki มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วแต่สไตล์สปอร์ต Naked Touring คลาสสิกแต่เขาถามอย่างเงี้ยแสดงเขามีในใจอยู่เขาชอบดูคติไปลองดูก่อนมันเน้นที่848รถมือ2เราพูดไม่ได้ต้องไปดูเคส by เคสดูรถหน้างานจริงๆว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงมาเยอะไหมแล้วก็มีการเซอร์วิสมายังไงประวัติเช็คกลับไปได้ไหมล้มมาไหมหรืออะไรยังไงมีของแต่งเท่าไหร่ราคาจบที่เท่าไหร่นะประมาณนี้แล้วกันกับรถมือ2ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นครับเป็นรถสปอร์ต SUV นึงนี่อะไรฮะเอาไปแค่โครงหมวกแล้วให้โมให้ใหม่ได้ไหมครับพี่มีแต่โค้งหมวกข้างในไม่มีอ่ะโค้งมีแต่โฟมโค้งคือว่ามีแต่หมวกไม่มีข้างในเลยไม่มีไม่ได้ต้องมีโฟมมาต้องมีโฟมมีอะไรโฟมมีเอาแต่โค้งหมวกแล้วจะไปหาโฟมที่ไหนอ่ะเคยมีลูกค้าถามแล้วครับมีลูกค้าถามแล้วหาผมหาโฟมได้ไหมไม่ได้ครับทิ้งเป็นซากอย่างเดียวถ้าเกิดมันยังอยู่โฟมยังดีอยู่แต่ว่าภายในพวกไอ้ฟองน้ำไม่มีเปื่อยยุ่ยทำได้แน่นอนแต่ขอให้มีตัวหมวกภายนอกกับตัวโฟมด้านในแล้วเดี๋ยวเราหุ้มฟองน้ำให้ใหม่ได้ใช่แต่ถ้าไม่มีโฟมมาเลยนี่ทำอะไรไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวหมอกนั้นไม่มีประโยชน์แล้วครับนะครับแหมก็ปิดท้ายกันด้วย SMS นี้แต่ว่าก็อยากจะให้บอลแล้วก็จูนฝากถึงร้านที่ทำอยู่หน่อยครับผมของพี่บอลแล้วกันของพี่บอลก่อนชื่อว่า
Helmet House ครับ Helmet House นะครับของเราได้ทางไหนติดต่อได้ทาง Facebook Helmet House นะครับ0895229345แล้วก็0924654924นะครับสามารถติดต่อได้เวลาไหนถึงเวลาไหนเวลาทำการนะครับทำการปกติปกติขอนะครับกลางคืนนี่ดึกๆนี่ดึกๆไม่เอาครับทางพี่จูนบ้างครับครับของผมก็ Facebook ครับ Head Protect ครับตรงตัวเลยครับครับ063ครับ2675778ครับเบอร์ติดต่อครับจะสปาหมวกจะซ่อมหมวกอะไรต่างๆหรือจะปรึกษาในเรื่องของเรื่องหมวกได้ครับนะครับขอนิดนึงครับคือของผมเนี่ยทำไมงานผมช้าครับคือเราใส่ใจในรายละเอียดของหมวกทุกใบที่มารายละเอียดหมวกแต่ละใบไม่เหมือนกันผมเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดที่แอบคุยเขาบอกเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะมันต้องค่อยๆทำใส่ใจเหมือนหมวกไปเนี่ยคือหมวกผมครับถ้าไม่ดีไม่ปล่อยไปไม่ดีไม่ปล่อยไปแน่นอนไม่ดีไม่ปลอดภัยไม่ขอเวลานิดนึงไม่ใช่เอามาช้าบอกเย็นจะเอาไม่ได้ไม่ได้นัดกันล่วงหน้าโทรมาพูดคุยก่อนมีลูกค้าโทรมาบอกว่าคืนไปไม่เอามาส่งเช้าเนี่ยเย็นรอรับเลยได้ไหมโอ้โหมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะแล้วขอเวลาหมวกคิวค่อนข้างเยอะนะครับต้องเข้าใจโทรมาคุยกันก่อนแล้วกันนะยากง่ายว่ากันไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Television 691ครับกับเราครับ Speed Rider สวัสดีครับ